กราบนมัสการหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีที่เคารพอย่างสูงขอแสดงความเคารพต่อท่านพระครูปราสตมนึกสุธรรมะสิทิริสุธรรมะทิรัสโทเจ้าวาดวัดท่าสุงและเพื่อพระภิกษุสงฆ์วัดท่าสุงพร้อมญาติโยมนำโดยคุณเจ้ารักวิสตาคุณมารีจิวราชที่ได้นำผ้าป่ามาทอดณวัดพุทธนาแบกแห่งนี้ตามที่หลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีได้กล่าวนั้นว่าทุกดวงจิตดวงใจที่เราตั้งใจมาก็ถือว่าได้มากราบมาไหว้องค์สมเด็จพระปฐมนั้นก็ถือว่าเป็นจิตใจที่มีความบริสุทธิ์และเป็นจิตใจที่จะมีกำลังในการที่จะสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปนะก็สมกับที่พุทธภาษิตที่ว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตการบูชาพุทธเจ้ามีเดชมีอำนาจมากและนอกจากนี้ก็คือบูชาท่านย่อมได้รับการบูชาตอบนะเราทำความดีของท่านดูแต่ดีต่อท่านดูเหมือนว่าจะเล็กแต่น้อยนะแต่ว่าผลตอบมาจากพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านมีบารมียิ่งใหญ่ไพศาลหาประมาณมิได้เราย่อมได้รับมากมายนะซึ่งได้รับมากมายนี้อย่างไรบ้างก็ไม่อาจจะทราบได้แต่ที่แน่นอนก็คือทำให้เรามีจิตใจรักมั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้เราได้เข้าถึงสุภนิพพานโดยง่ายตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าพุทธบูชามหาเตชวันชวันโตนั้นเปรียบเสมือนพระองค์ท่านเป็นเสมือนหัวรถจักรใหญ่สามารถได้ฉุดขบวนโบกี้ทั้งหลายที่เป็น10โบกี้20โบกี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันถ้าหากไม่ปล่อยจากตู้หนึ่งตู้ใดแล้วก็ติดตามท่านได้ตลอดท่านถึงไหนเราก็ถึงนั่นเหมือนกันปัจจุบันนี้ท่านก็อยู่นิพพานแล้วถ้าเราเกาะท่านไม่มีความเสื่อมคลายเด็ดใจมีความเคารพมีความรักต่อพระเจ้ามีความเสื่อมคลายเราย่อมถึงนิพพานไปอยู่กับท่านได้แน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำต่อไปเถอะเราจะรู้แล้วการที่กระผมตามที่อาตมาได้ทำสิ่งต่างๆณสถานที่นี้หรือที่อื่นก็ตามก็ด้วยจิตใจที่มีเจตนาตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าต้องการที่จะตอบแทนพระคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการที่ตอบแทนพระคุณความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมยานแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งของท่านเจ้าคุณพระปรากฏโซนให้ประสบความสำเร็จเจตนาตรงนี้ก็เสมอต้นเสมอปลายตลอดมาไม่มีความเสื่อมคลายเพราะว่ายิ่งทำก็ยิ่งมีความรักมีความเคารพต่อพุทธเจ้าต่อหลวงพ่อต่อท่านเจ้าคุณยิ่งขึ้นพอเห็นอนุภาพแห่งการตั้งใจทำดีต่อท่านนั้นผลตอบรับออกมามากมายกำลังของผมคนเดียวนั้นไม่สามารถจะทำได้ถึงขนาดนี้แต่ด้วยบารมีของทุกท่านทุกพระองค์ตามที่กล่าวมาแล้วช่วยสงเคราะห์โดยตลอดทำให้มีปัจจัยส่งเสริมเกื้อกูลสงเคราะห์ให้งานต่างๆที่ตั้งใจทำนั้นได้สำเร็จสถานที่ตรงนี้เห็นว่าสวยงามนั้นตั้งใจเป็นพุทธบูชาจริงๆนะนอกจากจะเป็นที่สถานที่ทำบุญสถานที่ฝึกมโนวิธิก็คือต้องการให้เป็นสถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาพระเจ้าสมเด็จองค์ปฐมให้สมพระเกียรติกับคุณความดีขององค์ท่านที่มีมากมายนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นสวยงามนี้ก็คือว่าถวายเป็นพุทธบูชาทำด้วยความปราณีตทำด้วยความตั้งใจลำบากยากเย็นอย่างไรไม่เคยนึกถึงขอให้ออกมาอย่างสมพระเกียรติใครเห็นใครชมใครเห็นใครรักเคารพพระองค์ท่านมากเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการไปอย่างมากวันนี้ความตั้งใจนั้นสำเร็จแล้วหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีได้เห็นก็ชอบพระครูปราสมนึกได้เห็นก็ชอบญาติโยมทั้งหลายเห็นก็ชอบอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วก็มีความสุขมีความปลื้มใจแล้วนั้นความสุขก็ดีความปลื้มใจก็ดีความดีทั้งหลายก็ดีที่กระผมได้ทำไปแล้วขออานิสงส์แห่งความดีเหล่านี้จงเป็นพระปัจจัยต่อพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีต่อท่านพระครูปราสมนึกสุธรรมทิรัสสัทโธต่อคณะสงฆ์วัดท่าสูงที่เดินทางมาในครั้งนี้และญาติโยมทั้งหลายนำโดยคุณเยาวรักษ์มิสัทธาคุณมารีจิวราชจงมีความสุขจงมีความคล่องตัวจงมีความเจริญในอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนฐานสมบัติปัญหาสิ่งใดขอจงสมความปรารถนาจงทุกประกาศทุกท่านทุกคนเทอญ
สาธุสาธุก่อนที่จะเข้าสู่ขอแจ้งรายการทัวร์พิเศษให้ทราบหลวงพ่อรู้สึกมีความนับถือคุณโยรักษ์มีศรัทธามากพูดประลบว่าหลวงพ่อเรามาทัวร์บุญอภิมหาเศรษฐีช่วงบ่ายนี้เป็นรายการสำคัญโยมฟังให้ดีนะชอบบุญไม่ไปเอาลีดแต่ว่าเป็นสถานที่เป็นเอาเป็นวัดลีดก็แล้วกันบอกว่าชอบเสียสตางค์คุณขวัญว่างั้นนะฉะนั้นบ่ายวันนี้ให้หลวงพ่อเป็นผู้เป็นหัวหน้าแล้วมีให้จะถวายให้เจ้าอาจารย์พระภาวนาธรรมนิเทศเป็นผู้สอนวิปัสสนาสอนกรรมฐานแล้วก็มโนมยิทธิแม้ตรงใจเลยห้ามออกข้างนอกเด็ดขาดอาจารย์ไม่หยุดเราก็ไม่หยุดอาตมายังไม่ได้ฉันเพลวันนี้จะอยู่นี่ทั้งวันนอนที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปนอนโรงแรมสู้ได้นะไม่กลัวเพราะเคยอดนอน3คืนมาแล้วเรื่องนี้เรื่องเล็กมากฉะนั้นก็ขอหมอธนากับคุณขวัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเรามาทั่วบุญนี่ไปชอบก็เสียเงินด้วยเหนื่อยด้วยนะเครียดด้วยไม่ตังค์ไม่พอก็เครียดไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอันนี้เราไม่ได้บุญเนี่ยต่อบุญนะโอ้โหมันสร้างบารมีมากไอ้นั้นเนี่ยมันเป็นพลังด้วยนี่หลวงพ่อไม่ใช่คุยอายุ78แล้วเนี่ยนี่พอวิปัสสนาแต่ว่ายังขึ้นบันไดจุฬามณียังไม่ได้นะยังไม่เห็นสักขั้นหนึ่งวันนี้จะเอาให้ได้